มาดูต่อนะครับเรื่องความเคลื่อนไหวของบริษัทะเบียนบ้างในช่วงนี้นะครับประชาชนหลายคนเนี่ยก็บอกว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับส่งผลทาให้อัตราดอกเบีย้ยบ้านเดินหน้าปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยตอนนี้เราก็เลยเริ่มเห็นนะครับว่าธนาคารหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ออกนโยบายนะครับดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาลงทุนหรือว่ามาฝากเงินนอกจากนี้เนี่ยก็มีการขยายพอเรื่องของการรีไฟแนนซ์ด้วยนะครับล่าสุดครับ คุณเจเรจีระธนกาณนนท์นะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหัวหน้าผู้บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อยธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือว่า TTB ครับระบุว่าในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีน,น้โนปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจากสถิติของศูนย์ข้อมูลสังหาริมทรัพย์พบว่าคนผ่อนบ้านไม่สามารถผ่อนต่อได้ไหวและปล่อยให้บ้านโดนย,ยึดมากกว่า20แสนล้านบาทธนาคารจึงนําเสนอโซลูชันทางการเงินที่จะช่วยให้ลูกค้าที่มีภาระหนี้บ้านสามารถเบาบางลงไปนะครับ เพื่อเป็นการคลายความกังวลเรื่องของอตราดอกเบีย้ยแล้วก็มีการเปิดตัวนะครับสินเชื่อรีไฟแนนซ์ t t b เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยลดภาระดอกเบีย้ยลดค่าง,งวดให้ลูกค้าผ่อนต่อเดือนได้สบายขึ้นโดยค่าง,งวดผ่อนที่เบาลงเริ่มต้นเพียง6000บาทสําหรับวงเงินสินเชื่อทุก1ล้านบาทสําหรับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์มีทั้งแบบดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยลอยตัวโดยดอกเบี้ยคงที่ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ2.75ต่อปีเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ3.35ต่อปี หรือว่าดอกเบี้ยรอยตัวนะครับฉเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ3.25ต่อปีเพื่อให้สิทธิพิเศษฟรีค่าเบีย้ยประกันอัคีภัยแล้วก็ฟรีค่าประเมินราคาส,สินทรัพย์นะครับรวมทั้งมีทางเลือกแบบฟรีค่าจดทะเบียนจำนองด้วยสำหรับลูกค้าที่ยินดีฟแนนซ์บ้านนะครับอนุมัติภายใน31ตุลาคมของปีนี้ก็จะได้รับนะครับสิทธิประโยชน์ตามรายการที่ระบุไว้ทางนี้ธนาคารเชื่อว่าสินเชื่อบ้าน r e f i n a n c e g TTB จะช่วยให้จำนวนบ้านโดนยึดมีสัดส่วนที่น้อยลง และจะเป็นส่วนสําคัญที่ผลักดันให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อในปีนี้ได้ถึง6กหมื่นล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้ครับทีนี้มาดูแนวนโยบายการลดค่าไฟแล้วก็ค่าน้ํามันกันบ้างน,นะครับหลายคนอาจจะกังวลในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงแล้วยังมีธุรกิจที่ได้รับอันนี้ส่งเชื่อบวกเหมือนกันคุณปาภะคับ,ค,บคุณผู้ผชมฮะมาดูกันครับตอนนี้เองสํานักวิเคราะห์ก็เริ่มวิเคราะห์กันต่อเนื่องแล้วนะครับจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าการประชุมครมนัดแรกเนี่ยจะมีการพิจรารณาลดค่าไฟค่าน้ํามันดันทีเน มุมมองของบลกรุงศรีพัฒนสินนะครับมองว่าจะเป็นเซนเมนต์เชิงลบต่อกลุ่มพลังงานเช่น OR แล้วก็ PTG จากประเด็นรถราคา,าน้ำมันที่อาจส่งผลให้ตลาดกังวลนะครับว่าการฟื้นของค่าการตลาดดีเซลอาจจะยังจำกัดอยู่แล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเช่น GPSC V-Grim วินะครับเนื่องจากตลาดกังวลจะก,กระทบต่ออัตรากำไรแต่ในเชิงพื้นฐานนะครับยังไม่ให้น้ำหนักดาวไซด์ด้านนี้มากนะัก อีกทั้งการปรับลดค่าไฟระยะสั้นนะครับหากทำได้เร็วจะต้องใช้งบอุดหนุนของทางภาครัฐนะครับหรือว่ายืดการชำระหนี้คืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่ภาพการเทินอราวของกำไรยังคาดหวังได้จากต้นทุนที่ลดลงเทียบกับปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญนะครับ แต่ในอีกทางหนึ่งนะครับมีกลุ่มที่ได้รับผลบวกจากการลดค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำมันนั่นก็คือกลุ่มโรงแรมนะครับที่มีต้นทุนค่าไฟประมาณ6-7%ของต้นทุนตัวเด่นนะครับเป็นเอราวันและก็เซนเทลส่วนกลุ่มที่มีภาระต้นทุนค่าไฟและก็ค่าขนส่งร้อยละ 3- ร้อยละ5ของต้นทุนโดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกจะมีโครงสร้างต้นทุนที่ดีขึ้น,นทันทีทั้ง CPX c p o แล้ก็ CRC เป็นต้นนะครับ ขณะที่บอลฟิลิปนะครับมองว่าระยะสั้นกลุ่มค้าปลีกน้ำมันจะได้รับผลกระทบด้านลบระหว่างรอความชัดเจนเรื่องนโยบายขณะที่กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับคาดว่าผลกระทบค่อนข้างจำกัดเนื่องจากค่า FT กันยายนถึงธันวาคมจะปรับลงอยู่แล้วนะครับรวมถึงราคาหุ้นค่อนข้างรับรู้ปัจจัยนี้ไปแล้วยังมีมุมอม,มองเชิงบวกนะครับต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำมากที่สุดเนื่องจากมีการอ้างอิงราคาน้ำมันตามปัจจัยต่างประเทศรวมถึงเครื่องปีหลัง แนวโน้มราคาน้ำมันดิบแล้วก็ค่าการตลาดค่าการกันนี่นะครับยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงแนะนําซื้อปรทรสพนะครับแล้วก็ท็อปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ